สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิตตี้ไลฟ์นะคะวันนี้วันอยู่กับหญิงณราวัลย์จันทร์เจริญเช่นเคยนะคะและแน่นอนในทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะเรายังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่เช่นเคยนะคะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดกันนะคะซึ่งในทุกๆวันจันทร์ค่ะเราก็จะมาตอบทุกคำถามที่คุณผู้ชมได้ฝากกันเอาไว้นะคะในรายการไม่ว่าจะเป็นฝากไว้กับทางทีมงานรวมถึงฝากไว้กับแฟนเพจ www.facebook.com/dramachannel ของเราด้วยนะคะทุกคำถามเราไปเก็บเป็นภาพวิดีอาร์มานะคะแล้วก็มาตอบกันให้สดๆในรายการค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามสุขภาพกันสดๆในรายการอยากปรึกษาหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโทรมาได้เลยนะคะ023547104-5ตลอด1ชั่วโมงเต็มในช่วงนี้นะคะสำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงที่2และ3กับเราในวันนี้นะคะก็มีอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับการฝ่ายการพัสดุค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสื่อการเรียนรู้โต๊ะเรียนเก้าอี้ตู้หนังสือนะคะเพื่อศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีค่ะโดยนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนชั้นก่อนปฐมวัยนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาค กันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้สอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022003059ค่ะหรือว่า022011335ก็ได้นะคะ2เบอร์นี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะช่องทางในการรับชมรายการของเรานะคะติดตามกันได้ผ่านทาง TrueVision 50ค่ะช่อง HD ที่571นะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชัน Rama Channel เลยนะคะโหลดกันได้ทั้ง iOS ด้วยแล้วก็ Android ด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพไว้เป็นความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมด้วยมีตารางการลงตรวจของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็สามารถรับชมรายการทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้นะคะคิตตี้ไลฟ์ทริคของเรานะก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงดูลูกน้อยมาฝากบ้างหรือว่าก็จะมี DIY ง่ายๆที่สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากกันสักครู่กลับมาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเรามีวิธีการตกแต่งผักแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะบางทีแหมคนไทยเรานะคะผักขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นผัดผักบ้างน้ำพริกน้ำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตกแต่งจานให้น่ารับประทานเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะหลอกล่อเด็กๆนะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีวิธีการง่ายๆในการที่เราจะทำให้ผักของเราหน้าตาสวยแล้วก็ดูดีอ่ะยกตัวอย่างหน้าตาแบบนี้นี่ยกให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ที่เห็นอยู่ในจานก็คือแครอทแล้วก็แตงกวานะคะบางทีคนรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำให้มันสวยงามมันคงจะยุ่งยากแต่ไม่ใช่เลยอุปกรณ์แล้วก็วิธีง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือซ่อมมีดและผักที่คุณต้องการนะคะอย่างเช่นวันนี้อ่ะเป็นแตงกวาละกันง่ายๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตตัดครึ่งละกันง่ายต่อการสาธิตนี่อุปกรณ์ง่ายนิดเดียวแล้วก็วิธีการก็ง่ายนิดเดียวค่ะขูดไปเลยอาจจะต้องใช้แรงสักนิดนึงนะคะจะได้ให้มันมีนี่ความชัดของลายของผักที่เราจะทำนี่กดแรงนิดนึงนะคะแนะนำว่าเมื่อคุณผู้ชมทำควรจะใส่ผ้ากันเปื้อน เพราะว่ามันจะมีน้ำของผักเนี่ยค่ะกระเด็นออกมานิดนึงทำให้รอบๆเลยแบบนี้นี่นะคะอาจจะต้องใช้แรงอย่างที่บอกนิดนึงนะคะมันจะได้ลวดลายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปุ๊บเรียบร้อยแล้วล้างซะหน่อยค่ะคุณผู้ชมยึบเพื่อความสวยงามนี่ช่วงแรกขันทิ้งไปหน่อยนะคะนี่
นี่ให้คุณผู้ชมเห็นลายกันชัดๆนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นเหมือนลายซ่อมแบบนี้นะคะหรือถ้าใครอยากให้เห็นลายชัดๆกว่านี้นะคะก็อาจจะเน้นความห่างให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเวลาช่วงที่ขูดนะคะแล้วก็ซ้ำไปนะจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมซ้ำๆมันก็จะได้ลวดลายที่ชัดแบบนี้คล้ายๆกับแครอทนี่หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่งจานน้ำพริกจานสลัดอะไรได้หมดเลยนะคะก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้กับน้องๆเด็กๆได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับ DIY ง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปอย่างที่บอกไว้สารพันคำถามเลยผู้ชมฝากกันเอาไว้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงหน้าส่วนใครมีคำถามสดๆในรายการโทรมาได้ค่ะ023547104-5นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ